สวัสดีครับวิดีโอนี้จะมาสอนการทําพื้นหลังแบบเป็นลายแพทเทิร์นในที่นี้ผมจะสร้างหน้ากระดาษไว้คือ 2,000 คูณ 2,000 พิกเซลกด Create หลังจากพอได้หน้ากระดาษมาปุ๊บเราก็สร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาในที่นี้ผมจะทําเป็นสูง500กว้าง 1,000ลบขอบออกผมจะลงสีด้วยกราเดียนขาวดำครับแต่ในที่นี้ตรงส่วนสีขาวผมจะลงเป็นเทาเข้มหรือจากนั้นเลื่อนให้มันสแนปกับมุมฉะนั้นทำการ Ultimate และคลิกลากอัลติเมทค้างนะครับแล้วคลิกลากออกมาให้มันมาสแนปฉะนั้นกด Ctrl D แล้วก็ Ctrl D อีกครั้งหนึ่งฉะนั้นเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเทาเข้มกว่านี้หน่อยโอเคอัลติเมทค้างไว้เพื่อคัดลอกมาอีกตัวระหว่างหมุนกดชิปค้างไว้ครับแล้วก็มาให้มันสแนปแต่ในที่นี้ผมจะใช้เป็นสีขาวกับสีเทาเข้มเอาเป็นเทากลางกับเทาเข้มเทากลางกับเทาเข้มกด Ultimate ลากมาอีกอันหนึ่งครับฝั่งนี้ก็เหมือนครับ Ultimate คลิกลาก Copy มันมาUltimate คลิกลากส่วนตรงนี้ที่เหลือช่องมาตัวนี้มาตรงนี้มาวางไว้ครับ Ultimate ชิปแล้วก็ลากจากนั้นผมจะทำการ masking ด้วยการลากเลือกลูกศรดำจากนั้นครอปทั้งหมดนี้คลิกขวาแล้วก็ make keeping mask เราจะได้ในส่วนนี้มาจากนั้นเราไปที่ objectpattern แล้วก็ make ขึ้นมาครับระยะห่างของมันคือ 3,000 3,000 เราจะใช้ขนาดเท่า artboard ก็คือ 2,000 2,000 ครับเราก็จะได้เป็นประมาณนี้เราก็จะลองมาสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาฉะนั้นกดไปที่ตรงนี้ครับที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่เมื่อกี้ก็จะได้เป็นลายขึ้นมาเราสามารถย่อขนาดลายข้างในได้ด้วยการคลิกขวา transform แล้วก็ scale กด preview ไว้ครับถ้างี้มันจะเป็นการย่อ object ลงด้วยให้เราทำการติ๊กอันนี้ออกติ๊ก transform object ออกแล้วก็ลองมาดูลายครับก็จะได้มาประมาณนี้กดโอเคนี่ครับเท่านี้ก็จะได้ pattern ที่เราสร้างขึ้นมาขอบคุณครับ